สวัสดีจ้าพี่น้องสุภูสุคนมื้อนี้สายอีสานจะพาพี่น้องมาเฮ็ดเล็บมือนางกันจ้านี่ก็จะเป็นตีนไก่จ้านี่ก็มาจากโปรตุเกสจ้าราคาถูกๆบ่แพงจ้าตีนไก่อยู่นี่สดๆเลยจ้าตีนใหญ่ๆอวบๆทั้งนั้นเลยจ้าเดี๋ยวเฮาไปล้างแล้วก็ดูวิธีทำกันเลยจ้าตอนล้างตีนไก่นี่เฮาก็ใส่เกลือลงไปแล้วก็น้ำส้มสายชูลงไปน้ำจ้าขั้นตอนนี้ก็สำคัญคือกันเนอจ้าเวลาล้างนี่เกลือกับน้ำส้มนี่ก็จะช่วยดับกลิ่นข้าวกลิ่นสาบของตีนไก่ได้น้ำจ้าเดี๋ยวล้างจนสะอาดพุ่นแหละจ้าล้างตีนไก่สะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเฮาก็เอาไปต้มจ้าต้มประมาณ10นาทีก็พอจ้าเวลาต้มก็ใส่เกลือลงไปน้ําจ้าน้อยนึงอันนี้ตีนไก่มาจากโปรตุเกสนี่จะบ่เหนียวจ้าต้ม10นาทีก็พอจ้าต้มเสร็จแล้วก็เอามาล้างน้ําเย็นจ้าใส่น้ําเย็นน้ําในกอกเฮานี่ล่ะจ้ามันก็จะเย็นเหมือนกันจ้าล้างให้สะอาดจ้าเดี๋ยวเฮามาดูขั้นตอนที่เฮ็ดให้เล็บมือนางของเฮานี่ขาวเด่งนี่ก็คือน้ำเบกกิ้งโซดาจ้าเอาตีนไก่ที่เฮาต้มเมื่อกี้ล่ะจ้ามาแช่น้ำเบกกิ้งโซดาแช่ทิ้งไว้ประมาณ 3-4 ชั่วโมงพุ่นล่ะจ้าถ้าบ่มีเวลาหรือแม้ก็ทั้งคืนก็ได้จ้าแช่ทิ้งไว้เลยจ้าอันนี้คือตีนไก่ที่สาวอีสานแช่ทิ้งไว้ประมาณ4ชั่วโมงผ่านไปจ้านี่คือหน้าตาของตีนไก่จ้าเสร็จแล้วเฮาเอามาล้างจ้าล้างกับน้ำธรรมดานี่ละจ้าล้างสักน้ำสองน้ำจ้าล้างให้สะอาดเสร็จแล้วเฮาก็พร้อมที่จะไปแกะเล็บมือนางกันจ้าเดี๋ยวเฮามาดูขั้นตอนการกรีดเล็บมือนางกันจ้านี่คือมีดเอามากรีดตรงด้านหลังของตีนไก่จ้ากรีดลงไปแบบนี้จ้าฟังทางนี้ก็กรีดตามนิ้วของตีนจ้ากรีดลงไปแบบนี้ล่ะจ้ากรีดเสร็จแล้วเฮาก็เอานิ้วโป้งของเฮานี่ล่ะจ้าอันงัดลงไปแบบนี้จ้างัดแบบนี้จ้าเสร็จแล้วเฮาก็มาหักตามข้อจ้าข้อตีนไก่นี่แหละจ้าจักเอิ้นอีหยังเนาะก็บ่ฮู้เอิ้นตีนนี่แหละจ้านี่จ้าหักออกแบบนี้จ้าหักลงไปเรื่อยๆตามข้อของตีนไก่นี่แหละจ้า
เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเล็บมือนางของครัวของสาวอีสานจ้าอันนี้พริกหวานนี่ก็บ่เกี่ยวกันเล็บมือนางเด้อจ้าเอามาใส่จานเพื่อเพิ่มสีสันให้เล็บมือนางสวยงามเฉยๆจ้าจังใดก็ฝากช่องสาวอีสานน้ำเนเด้อจ้าฝากกดไลค์กดซับสไครบ์เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวอีสานน้ำเนเด้อจ้าสวัสดีจ้า